ถูกให้ออกจากราชการปุ๊บท่านว่างแล้วไงพอว่างก็โฟกัสแต่กับเรื่องที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวท่านเองใช่ไหมเดินสายได้ทั้งวันวันจันทร์เปิดปฏิบัติการดับเครื่องชนยกที่1ไปแล้ววันนี้ยกที่2แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มียกที่3นะแต่ว่ามันในระหว่างทางมันก็มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเช่นว่าถอนฟ้องนายกเนี่ยมุมหนึ่งบิ๊กโจ๊กก็อธิบายว่านายกท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวก็ได้ท่านอาจจะถูกหลอกใครไปหลอกให้เซ็นคะนะแต่ว่าข่าวคนข่าวเราก็มีข้อมูลมาเติมว่าเบื้องลึกเบื้องหลังที่บิ๊กโจ๊กถอนฟ้องนายกมันมีใครที่กำกับเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับอ่ะไล่ไปจากที่บิ๊กโจ๊กไปที่ปปช.อีกรอบนึงเมื่อวันจันทร์นี้ไปมาแล้วรอบนึงนะวันนี้ไปอีกครั้งนึงคราวนี้เนี่ยไปกล่าวหาบรรดาพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันมินนี่ก็คือที่สน.ทุ่งมหาเมฆและคดีเว็บพนัน BNK Master สน.ตปูนไล่มาตั้งแต่พลตบเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าคณะถึงคณะพนักงานสอบสวนรวมมากกว่า200นายฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ครับ200นายครับอุ้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ไปหมดเลยนะนี่คือศัตรูของบิ๊กโจ๊กในวงการตำรวจมากกว่า200นายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานฝากถึงพนักงานสอบสวนน้องๆว่าทุกคนอาจจะกลัวคำสั่งของผู้บังคับบัญชากลัวโดนย้ายเพราะสั่งแล้วไม่ทำแต่คำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ชอบถ้าโดนคดีอาญาต้องติดคุกบางคนกำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลังจากนั้นในการไปต่อสู้คดีไปตลอดนี่ขัวไว้เกษียณแล้วก็ต้องต่อสู้คดีต่อนะถ้าหากปปช.ชี้มูลความผิดก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนบอกเตือนเลยอย่าทำเป็นเล่นนะการสอบสวนของปปช.มีความละเอียดรอบคอบมีขั้นตอนการไต่สวนการชี้มูลให้ความเป็นธรรมแน่นอนบิ๊กโจ๊กย้ำถึงเรื่องเส้นเงิน500ถึง600ล้านบอกว่ามันเป็นเส้นเงินเดียวกันแต่พนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆและสน.ตปูนไม่ส่งไปที่ DSI เอามาสอบเองหมดเลยก็ย้ำเรื่องข้อกฎหมายอีกทีนึงว่าท่านรู้หรือไม่ว่ามูลค่าเงินที่มันรวมเกิน300ล้านมันเป็นอำนาจของ DSI แต่กลับไม่ส่งไปตามกฎหมายบิ๊กโจ๊กก็เลยเปรียบเทียบพนักงานสอบสวนเหมือนกับบุรุษพยาบาลน่ะคุณไม่ใช่หมอคุณทำคลอดไม่ได้คุณทำหน้าที่ได้เพียงแค่เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเท่านั้นก็เหมือนกับตำรวจที่กำลังทำคดีนี้โดยที่ไม่มีอำนาจนะครับลองฟังบิ๊กโจ๊กดูครับคดีประเภทนี้ตำรวจคืออะไรครับคือพยาบาลท่านคือบุรุษพยาบาลแต่ท่านวันนี้ท่านทำเกินอำนาจที่คือท่านไปทำคลอดเด็กมันจะตายนะและตัวท่านจะตายด้วยทีนี้วันนี้ผมต้องฝากน้องๆคณะผู้สอบสวนนะครับผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องทำกันเป็นกลุ่มเล็กนะครับนะไม่กี่คนเพราะฉะนั้นผมต้องฝากน้องๆทุกคนนะครับเอาคำพูดผมมาเลยว่าทางรอดของท่านคือท่านมาให้การกับปปช.เลยว่าใครสั่งนะแค่นั้นท่านก็จะรอดอ้าวส่วนที่ถอนฟ้องนายกถอนคำร้องเมื่อวานทั้งที่ไปยื่นที่ปปช.วันจันทร์แล้วก็ถอนเมื่อวานวันเดียวเองพี่โจ๊กบอกว่าเนื่องจากมันมีคำร้องที่ยื่นไปก่อนหน้านี้คือพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยดังนั้นปปช.รับเรื่องสอบสวนไปไกลแล้วไม่อยากจะยื่นซ้ำจะทำให้กระบวนการมันยิ่งล่าช้าและบิ๊กโจ๊กก็พูดถึงการที่นายกเนี่ยไปมีคำสั่งส่งตัวกลับตอนที่จะให้ถูกออกจากราชการจำได้ใช่ไหมครับใช่ต้องส่งกลับก่อนที่ท่านรักษาราชการแทนผบ.ตร.ไปพบนายกเนี่ยก่อนจะมีคำสั่งออกมาบิ๊กโจ๊กบอกว่าแม้ว่านายกอยู่ในกระบวนการให้ออกแต่พอไปตรวจสอบลึกกว่านั้นนายกไม่รู้เรื่องถูกคนหลอกให้มาเซ็นรับทราบเฉยๆต้องไปดูคนที่หลอกแม้กระทั่งนายกไม่อายฟ้าอายดินหรืออย่างไรต้องเห็นใจท่านนายกท่านมาจากภาคธุรกิจกฎหมายตำรวจเองเนี่ยตำรวจยังไม่รู้หมดเลยคงคิดว่าส่งตัวกลับไปเพื่อไปทำงานให้กับประชาชนที่ไหนได้มาหลอกท่านตอนเที่ยงพอส่งกลับตำรวจปุ๊บให้ออกจากราชการเนี่ยคือการที่ท่านนายกถูกหลอกตามที่บิ๊กโจ๊กเชื่อแบบนั้นนะครับลองฟังบิ๊กโจ๊กดูครับท่านไม่ได้มีเจตนาในการทำผิดนะครับอะไรที่ผมถอนท่านได้ผมก็ถอนนะวันนี้ส่วนคนหลอกท่านก็ไปดูแล้วกันไอ้คนที่หลอกเนี่ยวันนี้มันจะล่ารุ่นน้องเดือดร้อนไปหมดหลอกใครครับหลอกไม่กระทั่งนายกถ้าไม่อายฟ้าอายดินหรือไงหลอกไม่กระทั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อหวังผมมาอยู่ส่วนตนเพียงอย่างเดียวไม่ได้คิดเพื่อองค์กรนะครับเพราะนั้นผมต้องเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไม่รู้เรื่องท่านก็เข้าใจว่าส่งผมกลับไปจะไปทำงานให้ประชาชนที่ไหนได้มาหลอกท่านตอนเที่ยงวัน
พอส่งกลับให้ออกเลยนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องถอนท่านแบบรู้ทั้งเลงวันจันทร์ยังดูเดือดอยู่เลยนะยังบอกว่าตั้งกรรมการสอบยังสอบไม่เสร็จเลยยังมีนัดกับท่านปลัดฉิ่งอยู่เลยใช่ไหมมาให้ผมส่งตัวกลับแล้วก็ทำให้ทางตำรวจเขาออกจากราชการได้แต่นายกก็ไม่ใช่หน่อมแนมนะจะมาหลอกอะไรแหมวันนี้บิ๊กโจ๊กบอกเนี่ยนายกน่าจะถูกหลอกท่านมาจากภาคธุรกิจนะครับส่วนประเด็นที่ว่าเรื่องผบ.ตร.นะท่านบอกว่าถ้าผมผิดเขาต้องออกผมไม่น่าด่าหรอกที่จะมาปล้นตำแหน่งถ้าผมผิดผมออกเลยแต่ถ้าท่านให้ประชาชนเลือกตั้งผบ.ตร.นะผมได้เป็นแน่นอนเพราะผมเนี่ยเหมือนยาสามัญประจำบ้านเลือกตั้งประชาชนนึกไม่ออกก็ไอ้โจ๊กต้องไปหาต้องไปหาตัวท่านใช่ไหมวันนี้ต้องต่อสู้เพื่อตัวเองเพราะว่ามีคนมาให้กำลังใจจำนวนมากท่านยังบอกด้วยว่าคนที่อยากไปน่ะมาบอกผมไม่ได้เดี๋ยวผมพาไปกราบพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจผู้ที่โด่งดังทำให้กรมตำรวจรุ่งเรืองในยุคนั้นคือมาหานี่ไม่ใช่ว่าจะพาไปเป็นนะพาไปกราบพลตบดเอกเผ่าท่านก็ส่งสารไปถึงใครก็ไม่รู้ที่อยากจะเป็นนี่คือความเคลื่อนไหววันนี้ยังไม่จบครับพรุ่งนี้เดี๋ยวบิ๊กโจ๊กจะไปยื่นที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไปยื่นประธานกตร.ให้ตรวจสอบคำสั่งให้ท่านออกจากราชการว่ามันเป็นคำสั่งโดยมิชอบหรือไม่จากนั้นก็จะไปยื่นฟ้องรักษาราชการแทนผบ.ตร.ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเนื่องจากการออกคำสั่งทางปกครองโดยมิชอบจะฟ้องบิ๊กตายอย่างที่เคยอธิบายว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายตำรวจฉบับใหม่ทำหน้าที่กึ่งๆเหมือนเป็นศาลปกครองชั้นต้นนะสามารถจะชี้ขาดได้ว่าการโยกย้ายเนี่ยมันเป็นธรรมหรือไม่ถ้าชี้ออกมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นธรรมต้องคืนตำแหน่งครับคืนเลยใหญ่กว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจที่จะสั่งการให้ต้องคืนตำแหน่งให้กับบิ๊กโจ๊กก็แปลว่าทีเดียวจบได้เหมือนกันนะแต่ถ้าบอกว่ามีความเป็นธรรมแล้วบิ๊กโจ๊กยังอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได้นี่คือขั้นตอนในทางตำรวจนะครับพูดถึงพลเอกประวิตรบ้างเพราะว่าในหนังสือท่านก็ไปอ้างอิงถึงพลเอกประวิตรใช่ไหมแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าท่านแสดงความเป็นห่วงมานะคอยสอบถามให้กำลังใจมาตลอดบิ๊กป้อมให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กตลอดถึงแม้จะมีชื่อถูกพาดพิงก็เถอะนะแล้วก็ช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ยกแขนขวาขึ้นมาโชว์สายสิญที่ข้อมือท่านแล้วก็วัตถุมงคลนี่อู้เยอะนะโดยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับบอกว่าได้มาจากการเดินสายทำบุญที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแน่นแขนเลยค่ะดูแบบไม่ค่อยเครียดนะอาจจะเนี่ยพอลุยเต็มที่เพราะว่าถูกออกจากราชการอย่างที่ท่านบอกใช่ไหมเพราะสายสินเต็มมือใช่นี่ยังไม่จบนะครับวันเดียวเนี่ยยังไม่จบตอนบ่ายไปที่ปปง.ครับไปคัดค้านการใช้หลักฐานการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพนักงานสอบสวนเครือข่ายของมินนี่และ BNK Master เนื่องจากท่านพยายามจะบอกว่าความผิดเนี่ยมันมีมูลค่าเกิน300ล้านตามกฎหมายต้องส่งให้ DSI ค่ะตำรวจมาสอบสวนเองไม่ได้ก็เลยไปคล้ายๆกับไปให้ข้อมูลอีกด้านนึงกับทางปปง.ส่วนเรื่องของปปช.วันนี้พูดนิดนึงแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาท่านไม่ค่อยพูดเลยนะค่ะแต่ครั้งนี้เริ่มพูดแล้วการที่ท่านไปยื่นร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของกรรมการปปช.บางรายท่านบอกว่าเตรียมจะล่ารายชื่อประชาชน 20,000 คนส่งให้ประธานสภาดำเนินการยื่นสอบจริยธรรมแล้วก็ถอดถอนปปช.รายนี้รายหนึ่งรายนั้นคนนั้นแหละในหนังสือนั่นแหละวันนี้ท่านก็ยังไม่ลงรายละเอียดตามหนังสือมากนักแล้วก็ยังไม่เอ่ยชื่อกรรมการปปช.รายนี้จังหวะที่เดินทางไปปปง.นะคะแล้วก็ไปขอคัดค้านการใช้หลักฐานสอบเส้นเงินของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะเลขาธิการปปง.คุณเทพสุบวรโชติดาราค่ะก็บอกว่าการตรวจสอบการเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ของสน.เตาปูนเนี่ยแล้วทำให้บิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะปปง.ได้รับเรื่องจากสน.เตาปูนเจ้าของคดีเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินขั้นตอนจากนี้นะคะจะตรวจสอบแล้วก็นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินในเชิงลึกไปเลยว่าเกี่ยวข้องไปถึงใครบ้างนะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอีกด้าน